ลาฝนตกก็ตกมากเนาะตกมากเวลาแรงก็แรงเนาะเรียกบางทีก็ภูเขาไฟระเบิดเห็นไหมนะเออจริงๆแล้วเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นแหละไอ้เราเนี่ยเดี๋ยวไปรังแกเขาเนาะไปรังแกเขาไปเอาธาตุต่างๆเอามาใช้นะไปตัดต้นไม้กันเห็นไหมน้ำมันก็ไปมาเร็วไปเร็วตัดต้นไม้กันไปดูดเอานู่นเอานี่กันนะเอาน้ำมั่งเอาน้ำมันมั่งเอาอะไรมาใช้กันนะเอาแร่ธาตุต่างๆมาใช้กันเอามาเสพสุขกันเอามาผลิตความสุขให้ตัวเองกันนะมนุษย์นี่มนุษย์นะแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเห็นไหมโลกใบนี้ก็ทำร้ายเขาอ่ะนะเขาก็ทำร้ายเราเพราะว่าเขาก็ต้องสมดุลมีความสมดุลปรับสมดุลนะปรับสมดุลให้มันสมดุลอยู่แต่โลกใบนี้เนาะเป็นดาวประเคราะห์ที่ดีที่สุดแล้วล่ะเนาะสามารถปรับตัวเองได้สามารถยังไงก็ปรับตัวเองให้ไปอยู่ในความสมดุลของมันได้นะแล้วดาวประเคราะห์ดวงอื่นเนาะเขาไม่ปรับหรอกนะมันดวงจันทร์ดาวอังคารอย่างนี้เนาะโอ้ไม่มีอากาศไม่มีน้ำไม่มีอะไรอย่างนี้นะเราไปดูเขาเนาะเราก็อยากจะไปกันนั่นแหละก็ด้วยอย่างนี้แหละด้วยมนุษย์เนาะมนุษย์เนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยรู้ตัวกันเนาะก็ยังไม่รู้ตัวก็ยังเสพสุขกันยังผลิตเพิ่มยอดผลิตนะแล้วก็ทุกอย่างธุรกิจถือว่าธุรกิจในว่าธุรกิจเนี่ยแหละคือสิ่งที่มนุษย์จะอยู่กันได้นะก็เพิ่มยอดผลิตกันอะไรกันพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้เนาะพระเจ้าไม่ได้สอนเนี่ยบอกเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วก็เพิ่มความอยากกันนะให้เกิดตัณหาตัวอยากนี่แหละตัวสำคัญสอนเรื่องความอยากเพราะมนุษย์ก็อยากจะได้อยากจะได้นู่นได้นี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่นะอยากจะไม่อยากเป็นไม่อยากได้อยากในกามเห็นไหมเนี่ยก็มาบำรุงมาพวกนั้นมาบำรุงกันแล้วก็อยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเย็นมั่งร้อนมั่งอ่อนมั่งแข็งมั่งเห็นไหมก็อยากจะนะเสพสุขตรงนั้นเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมทุกอย่างก็จากน้ำมือมนุษย์จากความคิดมนุษย์นะก็ทำลายทุกอย่างแล้วก็วิ่งหาลาภหายศกันนะแล้วก็ทำลายกันฆ่ากันลักขโมยกันนะผิดในกามผิดลูกผิดเมียผิดสามีนะแล้วก็เสพกันเสพสุรายาเมาเสพของมึนเมาเนาะจี้ป่นกันเนาะแล้วก็โอ้ทำลายกันด้วยคำพูดคำจานะเพื่อจะให้ได้มาซึ่งความอยากสนองความอยากสำคัญนะความอยากเนี่ยตัวอย่างเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็เรียกสมุทัยนะฉะนั้นก็วิ่งหาแต่ความอยากกันเราวิ่งหาความอยากที่เราก็ไม่รู้นะมันเนี่ยหน้าทุกข์กันทุกข์กันแต่ไม่เคยเห็นว่าไอ้ความอยากเนี่ยละมันเป็นเหตุแห่งทุกข์นะก็วิ่งหาลาภหายศอยากจะได้ลาภอยากจะได้ยศพอได้ลาภได้ยศแล้วก็เอาไปเสพสุขไปซื้อสุขกันนะไปซื้อสุขซื้อสุขซื้อว่าลาภยศนี่คงจะเป็นสุขที่แท้จริงนะเป็นสุขที่แท้จริงแต่ก็ลาภยศก็ยังไม่ใช่สุขที่แท้จริงนะเดี๋ยวนี้ใครมีลาภมียศเขาก็ไปกราบไปไหว้กันเดินคนมีลาภมียศเดินมาก็ดึงตัวรีบเลยไหม
นะแล้วก็หนูเขาก็ดูว่าอันนี้นะแล้วก็สรุปแล้วก็ร้องห่มร้องไห้กันน้ำตาไหลน้ำมูกไหลเห็นไหมทำลายกันฆ่ากันทำลายกันมียศก็ยังใช้ยศไปทำลายคนอื่นเขาใช้ยศทำลายตัวเองบางทีเดี๋ยวนี้ก็นะก็สื่อใช่ไหมก็มีแล้วก็จากนั้นก็มีสื่อเสพสื่อกันไหมสื่อก็เขาก็ช่วยปลุกระดมนะอารมณ์ของเราปลุกระดมจิตของเราเนาะให้ไหลไปให้เคลิบเคลิ้มไปนะถ้าโลกใบนี้ก็ต่อไปในอนาคตก็อยู่กันลำบากนะเราก็อยู่กันลำบากอยู่กันลำบากเนี่ยนะก็แต่เราก็ไม่รู้เรื่องอวิชชามันครอบงำเราเราไม่รู้ไม่รู้เรื่องทุกข์ไม่รู้เรื่องเหตุแห่งทุกข์อันนี้เป็นฝ่ายก็เรียกสายเกิดพระเจ้าบอกสายเกิดเนี่ยสายเกิดเราไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายการจากพัดพลาดกันนะการอยู่กับสิ่งที่เราไม่รักการไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เรารักเห็นไหมเนี่ยมันทุกข์ทั้งนั้นอ่ะเหตุแห่งทุกข์ก็คือความอยากนี่แหละไอ้ตัวอยากเนี่ยสำคัญนะพูดได้ทั้งคืนในเรื่องอยากเนี่ยอยากไม่เนี่ยตอนนี้ก็อยากจะอยากไม่ให้กลิ่นนี่มันมาเข้าจมูกแล้วใช่ไหมนะใช่ไหมใช่ไหมกลิ่นนี่มันมาแล้วเข้าจมูกแหมอยากเมื่อไหร่มันจะไปหมดจากที่ไอ้มีเหม็นแล้วกันเนอะก็อยากบางคนก็อยากไปนอนแล้วเห็นไหมอยากไปนอนเนี่ยตัวอยากตรงนั้นเห็นไหมมันเป็นเหตุอยากจะไปนอนคนก็เมื่อยไม่อยากเมื่อยแล้วไอ้ตัวอยากนี่แหละนะถ้าเราละมันไม่ได้ตามมันไม่ได้มองไม่เห็นมันนะไม่ทำให้มันแจ้งนะเราก็ยังทุกข์กันอยู่อย่างเงี้ยนะยังทุกข์อย่างเงี้ยนะนั้นเมื่อไหร่เราละได้นะเบาบางลงละได้นะนะพุทธเจ้าสอนไว้สอนสายดับไว้สายดับนะสอนนะทำให้มันแจ้งเนี่ยไอ้อยากเนี่ยนะนั่งดูมันเนี่ยนะไอ้ตัวอยากเนี่ยตอนนี้เราอยากอะไรอยากจะไปนอนแล้วมั้งเนอะอยากก็ดูมันแน่นะอยากแล้วเพราะเราดูมันไม่ทันเราปล่อยให้อารมณ์มันครอบงำจนเคยชินมันให้อารมณ์เราเนี่ยมันโดนสังคมเทคโนโลยีใช่ไหมสังคมมองเทคโนโลยีมองตัวตนมองอะไรมันครอบงำเรานะโลกใบนี้นะโดนสื่อมองครอบงำเราโลกใบนี้ก็เลยครอบงำเราอยู่นะดิ้นไม่ออกหน้าเหลืองหน้าเขียวหน้าดำกันเนอะก็นี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้นะแล้วก็ไม่ล้าสมัยในปัจจุบันก็เอาเรื่องปัจจุบันนี่เรามาคุยกันเป็นเรื่องของเนอะไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องสมัยพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรที่เกิดตอนที่เราอยู่เนี่ยสมัยก่อนเราก็เกิดแล้วก็สมัยต่อไปก็จะมีอยู่เหมือนเดิมเนี่ยก็อย่างนี้แหละก็เนอะเป็นสายดับเป็นสายเกิดเรียกเกิดเป็นเหตุให้เป็นปัจจัยเหตุปัจจัยให้เรากระทํากรรมเขาเรียกกระทํากรรมมีกรรมกันขึ้นแล้วก็มีผลของกรรมนะเมื่อมีการกระทําดีบ้องชั่วบ้องก็ไปรับผลของกรรมก็เป็นเหตุให้มีภพสถานที่ใช้ชีวิตใช่ไหมมีภพก็มีชาติก็คือที่เกิดก็คือการเกิดชาติก็การเกิดเห็นไหมเราก็บางทีก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้หรอกว่าบางทีคนเข้ามาในวัดในวามาอยู่ต้องมาอยู่กับสายดับอยู่แล้วด้วยเนาะเรื่องเราดับทุกข์แล้วแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ความอยากเนี่ยนะไอ้ความอยากต่างๆความตัวตนเรื่องราวต่างๆที่เราแบกไว้มองไอ้นู่นไอ้นี่อะไรเนาะ
มันเป็นตัวทุกข์ทั้งนั้นเลยเนาะก็ไม่รู้จะปลดจะปล่อยมันยังไงนะบางคนก็สงสัยไม่รู้จะออกทางไหนดีไปทางไหนดีเนาะอันเนี้ยเป็นหน้าที่เลยของชาวพุทธนะพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องแบบนี้นะแล้วก็ให้เราชาวพุทธเนี่ยเอาไปปฏิบัติไปเอาไปทํากันเอาไปทําให้แจ้งนะก็ทําให้แจ้งแล้วเราเข้ายากนะเราอยากถึงแม้จะรู้เนี่ยเนี่ยพระพูดพระบอกเลยนี่เนาะแต่ผมก็เข้ายากเพราะว่าเรามันผิดปกติไปแล้วนะผิดปกติผิดปกติของความเป็นมนุษย์แหละผิดปกติจิตใจมันตกต่ําไปแล้วเศร้าหมองไปแล้วหดหู่ไปแล้วฟุ้งซ่านเนาะฟุ้งซ่านเราจะไปฆ่ากันได้ยังไงเนาะเราจะทําลายตัวเองได้ยังไงเนาะก็เพราะว่าใจเรามันตกหมดไปกับที่ทางโลกเขานะเขานิยมกันนะเขานิยมความสวยติดความสวยความหล่อความดีนะความไม่ก็เอาอย่างเงี้ยแล้วก็ปรุงแต่งไปมันก็เลยเป็นเหตุเป็นใจนะจิตมันก็สมองเพราะไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจอยากให้ได้อย่างใจอยากให้ทุกคนดีอยากให้ทุกคนทําดีอยากให้ทุกคนดีแต่ไม่เคยมองตัวเราเองเลยนะเรามีแต่ความว่าอยากตรงนั้นเลยเห็นไหมว่าก็อยากเลยก็ต้องดูตัวเราว่าบางทีเราจะมองแต่คนอื่นไม่ได้นะก็ต้องมองตัวเองดูที่ตัวเองแล้วก็ว่าตัวเองเห็นไหมอยากอย่างนั้นอีกแล้วอยากอย่างนี้แล้วความอยากมันก็นําพาตัวเราไปบางทีชีวิตเราก็โดนความอยากเนี่ยกำหนดเนาะไปให้เราไปขาดสติใช่ไหมขาดสตินี่เป็นตัวสำคัญนะเป็นตัวที่จะทำให้เรายับยั้งอารมณ์เราได้นะมีสติคอยระลึกสติเนี่ยเป็นธรรมที่คอยหยุดอารมณ์เรายับยั้งอารมณ์เรานะงั้นครูบาอาจารย์ก็สอนใช่ไหมสอนเรื่องสมาธิสอนเรื่องสตินะเราก็ทำงั้นเราจะยะความอยากหรือจะให้ได้เนี่ยเราก็ต้องทำให้แจ้งทำความอยากเนี่ยนั่งมองมันนั่งเห็นมันนั่งดูมันนะดูมันสร้างกำลังให้กับจิตนะสร้างกำลังให้กับสตินะคอยติดตามคอยดูมันว่าไอ้ความอยากเนี่ยมันตัวนำพาเราเนาะมันพาเราไปตลอดอะนะวันหนึ่งก็ไอ้ตัวเนี้ยมันพาเราไปดำชีวิตอยากในทางดีบ้างอยากในทางไม่ดีบ้างนะเป้าหมายของสายดับเนี่ยนะก็คือต้องดับความอยากเนี่ยแหละนะทำให้แจ้งในความอยากเนี่ยแหละเนาะตัณหาตัวนี้แหละเนาะเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่รู้นะเราก็ปล่อยให้มันนำพาเราไปนะโอ้ยทุกข์มันก็เกิดแก่เราอยู่เรื่อยนะการเราก็อยู่ในเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยนะอยู่กับนะงั้นก็ต้องดูมันให้ได้เข้าถึงมันให้ได้เนาะตัวอยากเนี่ยแหละเดี๋ยวก็เอาแล้วมันจะอยากอย่างนั้นอีกแล้วอยากอย่างนี้อีกแล้วอยากอย่างนี้อีกแล้วแล้วมันก็พากายนี่ไปเนาะพากายบางทีก็ไอ้กายไม่ได้อยากสักหน่อยไอ้ใจมันอยากพากายแบบตะลอนนะกลับบ้านมาก็โอ้โหหายนะเงินในกระเป๋าก็หมดไปเวลาก็หมดไปทําดีมั่งทําไม่ดีมั่งกลับมาก็มาพักผ่อนอยู่ในกลับบ้านมาก็มานะรวบสติอีกมานั่งระลึกมานั่งดูโอ้ไม่น่าเลยเนาะไม่น่าเลยเนาะบางทีก็อยากได้แฟนเห็นไหมอยากได้แฟนหล่อๆมั่งอยากได้แฟนสวยๆมั่งอยากได้แฟนรวยๆเนาะอยากได้แฟนก็อย่างเงี้ยนะไอ้ความอยากเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งทุกข์พอได้มาแล้วบางทีหล่อก็ช่างสวยก็ช่างอ่ะแต่
ขาดนะขาดศีลนะขาดสติขาดสมาธินะชอบนะด่าเช้าด่าเย็นนี้มั้ยชอบเที่ยวชอบเล่นชอบกินนะไม่เอาพี่เอาน้องอะไรมั้ยมาก็อยู่กันไม่ได้มันก็เป็นทุกข์หมดเลยมั้ยเพราะอยากนะเราก็ขาดเราต้องดูด้วยเวลาจะอยากอะไรเนาะต้องมีสติอยากจะได้อะไรมาก็ต้องมีสติมีสมาธินะดูด้วยนะต้องนะดูนิสัยใจคอกันนะงั้นเราชอบมองข้ามกันใช่ไหมมันถึงเนี่ยมันถึงเหตุแห่งทุกข์หมดเดี๋ยวก็ต้องเลิกกันนะก็สร้างปัญหากันให้ครอบครัวสร้างปัญหาลูกเต้าก็ลำบากเนาะงั้นเห็นไหมพระเจ้าสอนเราไว้แยะแล้วนะให้เราเข้าให้ถึงพวกเนี้ยนะไอ้ดับทุกข์เนี่ยนะก็คือทำให้แจ้งในตัวเนี้ยทำให้แจ้งทำไปนั่งพิจารณาดูทำให้มันจริงๆทำให้มากๆทำให้แจ้งเลยทำให้เห็นกับมันจริงนะทุกข์มันเนี่ยทุกข์ก็จะดับนะแล้วก็บอกทางไว้ด้วยนะพระเจ้าก็บอกทางไว้ทางไว้พวกเราเนี่ยว่าทางของการดับทุกข์มันมีนะที่มานั่งนี่ไม่ได้ทำไม่ใช่อะไรเลยเนี่ยจะมาปฏิบัติต่อทางดับทุกข์นะแล้วมาทำนะแต่ถามว่าแล้วทำจริงหรือเปล่าเห็นไหมบางทีก็นึกว่าใส่ชุดขาวแล้วรับศีลแล้วก็สบายแล้วฉันไม่ทุกข์แล้วฉันได้บุญฉันมีบุญแล้วนะมันก็ยังดับไม่ได้อยู่ดีเห็นไหมเพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่ได้ทำมันนะทางเราไม่ได้เดินไปตามทางนั้นแล้วก็ไม่ได้เอามาปฏิบัติอย่างจริงจังนะบางทีเราก็เลยไอ้ทุกข์ของเรามันไม่หมดสักทีนะบางทีจริงๆไอ้ดับทุกข์เนี่ยนะถ้าเราบอกว่าเป็นของดีนะพุทธเจ้าให้ของดีเราไว้นะก็ยังได้เลยนะของดีเพราะทุกวันนี้เราทุกข์เราก็ไปหาของดีกันไปรดน้ำมนต์กันไปเตะไปอะไรต่ออะไรกันเนาะเพื่อหาของดีมาเพื่อให้หมดทุกข์กันนะแต่มันก็ไม่หมดสักทีใช่ไหมแต่ทุกข์ที่ดับทุกข์เนี่ยทางการดับทุกข์อันเนี้ยนะเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นของดีที่พระเจ้าให้นะอาจจะมีคนเอาไปปฏิบัติกันเยอะมั้งนั้นแต่ที่เป็นบอกว่าทางปฏิบัติที่ดับทุกข์ไม่ค่อยมีใครสนใจนะจริงๆเจ้าสอนเรามาเนาะในเกเรแล้วเนาะสอนให้เราเข้าให้ถึงตรงนี้นะเนี่ยแม้ว่าครูบาอาจารย์มาเทศกันกี่องค์ก็ให้เราดับทุกข์นั่นแหละเนาะเทศให้เราดับทุกข์ให้เข้าถึงความดับทุกข์บ้างนะเข้าถึงความดับทุกข์แล้วให้เราดับทุกข์นั่นแหละคนก็ยังไม่รู้มันจะดับทุกข์ยังไงไอ้ของดีอันนี้คืออะไรเนาะของดีมั้ยของดีมั้ยก็บอกว่าเนี่ยเราต้องรู้มันนะการเข้าไปรู้ทุกข์เนี่ยเข้าไปรู้ทุกข์เข้าไปรู้เหตุแห่งทุกข์ไปรู้ทางดับทุกข์อยู่เนี่ยพวกเนี้ยเป็นของดีนะเป็นของดีเป็นทางที่จะดับทุกข์เห็นไหมเรารู้มั้งไหมอ่ะเรารู้ไหมล่ะเห็นไหมบางทีเราทุกข์เราก็ไม่รู้เรื่องนะไม่เคยดูทุกข์ไม่เคยนั่งรู้ว่าทุกข์มันทุกข์คืออะไรเนาะก็อยากจะดับทุกข์กันเขาบอกว่าเออเราก็หาเงินหาทองมาไปดับทุกข์กันเนาะไปหาลาภหายศไปดับทุกข์ก็ดับไม่ได้จักจีใช่ไหมจะไม่ได้สอนเลยเราบอกว่าดับทุกข์ก็คือต้องดับที่ตัวเรานี่แหละดับที่ตัวเราเนี่ยแหละดับที่กายเราเนี่ยละดับที่วาจาเราเนี่ยละดับที่ใจเราเนี่ยแหละเนาะทำให้มันมองมันดูมันให้มันแจ้งเนาะเห็นมันความเป็นจริงว่ามันเราจะไปดับจากคนอื่นเขาเนาะทำให้มันนะทำให้เห็นให้จริงทำปฏิบัติทำให้เห็นนั่งดูทุกข์นั่งดูเหตุแห่งทุกข์ดูนะนั่งดูว่าจะทำยังไงนะจะดับทุกข์ยังไงต้องละความอยากยังไงแล้วก็จะดับทุกข์ยังไงทางปฏิบัติดับทุกข์มีอะไรไหมนั่งที่นั่งทำให้แจ้งนะทำให้ดูทุกวันนี้ก็นะเราก็ต้องใส่ใจนะเรื่องแบบนี้นะถึงจะดับทุกข์ได้นะอย่างนั้นก็อย่างหน้าเหลืองหน้าเขียวหน้าดำแบกกันมาอีกนั่นนะยึดนู่นยึดนี่ไอ้นั่นก็ของกูอันนี้ก็ของกูเนาะเมื่อเป็นนะเมื่อเป็นของเราแล้วก็ไม่อยากให้ใครเนาะก็ทุกข์นะ
ก็ต้องดับมันให้ได้เนาะงั้นนี่ล่ะนะดับทุกข์อันที่หนึ่งนะก็ยังบอกอีกว่าดับทุกข์มันมีแปดอันมีแปดข้อนะก็บอกว่าจากนั้นก็อยากจะดับทุกข์เหรอก็ต้องออกจากกามสิโอ้ทุกวันนี้เราออกบ้างล่ะแหมอยากจะหาแฟนกันอยู่เรื่อยเลยไหมอยากจะหาครอบแฟนอยากจะมีครอบครัวไหมนะพระเจ้าบอกต้องออกจากกามเลยไหมออกจากการอาฆาตพยาบาทออกจากการเบียดเบียนแล้วเราออกเปล่าล่ะปั่นทุกวันนี้ยังเบียดเบียนกันอยู่เลยไหมนะยังเบียดเบียนกันอยู่นะเบียดเบียนกันนะทำลายกันเห็นไหมมนุษย์เห็นไหมเบียดเบียนทำลายกันอาฆาตพยาบาทกันเห็นไหมงั้นก็ถ้าเราทำอย่างนี้แหละถึงเรียกว่าทางแห่งดับทุกข์นะถูกทางถูกหนทางนะทุกวันนี้เราทำยังทำกันแล้วยังนะยังหวังอยู่ไหมยังหวังจะหาแฟนกันไหมยังหวังมีครอบครัวกันไหมเห็นไหมเรายังอาฆาตพยาบาทกันหรือเปล่าอย่าเห็นไหมยังทำลายกันคิดจะทำลายกันคิดจะเบียดเบียนกันนะก็ยังเบียดเบียนกันอยู่นะเบียดเบียนทางเบียดกันทางกายบ้องทางวาจาบ้องทางใจบ้องแล้วก็เบียดเบียนกันไปเนาะแล้วก็พวกนี้ก็เนาะเน้นเวลาเรายังปฏิบัติไปแล้วเข้ามาแล้วเนาะบางคนก็เจตนาเข้ามาอย่างเงี้ยน่ะมาเดินทางดับทุกข์มาอยู่ตั้งมรรคเนี่ยแต่ก็ยังไม่รู้ตัวเองไปมาอยู่ไปนานๆก็หลุดหมดเลยเนาะไม่รู้แล้วไม่รู้เรื่องทุกข์ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเนาะเบียดเบียนกันทําลายกันอากาศผมนะด้วยคําพูดเนาะเนี่ยทุกข์มันจะดับได้ไงนะเนี่ยก็เรียกว่าดำริชอบดำริถูกต้องดำริแล้วไปดับทุกข์จริงๆเจ้ายังสอนเลยไหมบอกว่าจะดับทุกข์เนี่ยนะวาจาเราเนี่ยต้องดีด้วยวาจานี่แหละมันเป็นทำให้ทุกข์ด้วยนะถ้าจะดับทุกข์เนี่ยนะชาวพุทธเนี่ยแหละต้องมีหน้าที่อยู่ในเนี่ยนะทำหน้าที่ของเราเลยเนาะอย่าไปพูดส่อเสียดเขาอย่าไปพูดโกหกอย่าไปพูดคำหยาบอย่าไปพูดเพ้อเจ้อเนาะพวกเนี้ยเป็นทุกข์ทั้งนั้นอ่ะถ้าเราไปทำนะแต่ถ้าเรางดเว้นเราละเว้นจากพวกนี้นะโอ้เห็นไหมทุกมันก็จะดับถึงใช่ไหมมันก็เป็นทางปฏิบัติของเราเนาะทางปฏิบัติให้ทุกมันดับได้ใครเข้าถึงทางดับทุกได้เนาะทุกวันนี้เราก็นะยังหลุดลิ่งๆกันอยู่เนาะลิ่งๆแล้วถ้าพูดถึงทางโลกไม่ต้องพูดถึงเลยนะไม่ต้องพูดถึงเลยนะไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีใครคิดดับทุกข์ก็นึกว่าลาภเท่านั้นปัจจัยเท่านั้นจะดับทุกข์ใช่ไหมหาลาภหาปัจจัยหายศกันหาทรัพย์สมบัติกันถ้ามีแล้วก็ไปซื้อสุขได้แล้วไม่ต้องไปนั่งดับทุกข์เลยเอาเนี่ยพวกนี้ระดับทุกข์ใช่ไหมนั่นก็เห็นไหมถ้าเราไม่เข้าวัดไม่เข้าวานะไม่มีธรรมะในใจไม่มีพระธรรมนะของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจนะเห็นยากนะรักษาความเป็นมนุษย์ก็ยากนะยากมากจะต้องทุกข์กันไปเนี่ยทุกข์กันไปทุกข์นั้นก็ต้องทำให้มันจริงนะทำให้มันจริงนะก็มานี่ก็ทำให้จริงอันนั้นก็บอกว่าทางดับทุกข์นี่นะจะดับให้มันจริงๆนี่นะต้องไม่ทำลายชีวิตกันนะ
ไม่ทำลายชีวิตกันไม่ลักทรัพย์กันไม่ปล้นจี้กันอย่างเงี้ยมั้ยแล้วมนุษย์เป็นเงี้ยเปล่าล่ะเดี๋ยวนี้โอ้เห็นมั้ยทำลายกันเนาะปล้นจี้กันลักทรัพย์ขโมยกันเยอะแยะแล้วมันจะทุกข์มันจะดับได้ยังไงอ่ะวันๆนึงก็อยู่กับทุกข์นั่นแหละเนาะเน้นต้องนะอย่าทำลายชีวิตกันนะชีวิตคนอื่นเขาก็รักทำลายเขาก็อาฆาตพยาบาทเรานะเขาก็มาทำร้ายเราทรัพย์สินของคนอื่นใครๆเขารักใช่ไหมเราก็อย่าไปขโมยเขาอย่าไปรักเขาอย่าไปจี้อย่าไปปล้นเขานะลูกเมียใครเขาสามีเขาก็รักเนาะอย่าไปผิดลูกผิดเมียเขาผิดสามีผิดภรรยาอะไรอย่าผิดพวกเนี้ยมันเป็นเหตุแห่งทุกข์หมดเห็นไหมแล้วเราอ่ะมนุษย์สังคมมนุษย์ออกมาจากตรงนี้ไหมไม่เลยเนาะอยู่ตรงนี้แหละเสพกันอร่อยอยู่อร่อยไปหมดทุกอย่างเนาะมันเยอะเนาะอย่างนั้นเนี่ยพวกที่เรามาอยู่อย่างเงี้ยนะนั่งอยู่เงี้ยเนี่ยมาดับทุกข์กันนะมาหาทางดับทุกข์กันมาปฏิบัติเพื่อดับทุกข์กันนี่ทางนี้แหละนะเป็นทางสายเอกเป็นทางสายตรงที่พระเจ้าให้ทำนะให้เราปฏิบัติมันตัดสรู้ไหมสายเกิดก็คือทุกข์กับเหตุแห่งทุกข์เนี่ยเขาเรียกสายเกิดนะสายเกิดสายดับก็คือดับทุกข์กับทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์สายดับอย่างนั้นเราก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ทำนะอยู่กันนั่นแหละถ้าเราอยู่กับทุกข์อยู่กับเหตุแห่งทุกข์อยู่อย่างนั้นน่ะเนาะงั้นต้องมาอย่างนี้ตรงนะนั้นชาวพุทธนี่แหละหน้าที่เราเนาะนะทุกคนมีหน้าที่เนี่ยนั่งมานั่งอยู่เนี่ยนะมันหน้าที่มันรู้จักมันหน้าที่เข้าไปถึงธรรมะที่พระเจ้าสอนเราเนาะไม่ต้องไปรู้อะไรมากอะเอา8ข้อเนี่ยพยายามปฏิบัติที่8ข้อเนี่ยให้ได้นะทำให้ได้เนี่ยทางดับทุกข์ยังมีอีกเนาะอยากจะดับทุกข์ใช่ไหมของดีเนาะก็ต้องทำมาหากินให้ดีทำมาหากินให้ชอบทำมาหากินให้ถูกต้องนะเลี้ยงชีวิตนั่นแหละก็เลี้ยงชีวิตให้ถูกต้องทำมาหากินก็ให้ถูกศีลถูกธรรมเนาะอย่าไปเบียดเบียนเขาอย่าไปเอาเปรียบเขามากไปเนาะอย่าไปขายปืนขายอาวุธขายยาพิษมั่งขายเนื้อสัตว์มั่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไปฆ่าเขาฆ่าแล้วก็ไปขายอย่างเงี้ยเนาะก็นะเบียดเบียนกันใช่ไหมเลี้ยงชีวิตก็ต้องเลี้ยงชีวิตใช่ไหมถูกต้องให้ดีเห็นไหมทำมาหากินอาชีพเราก็จะเป็นอาชีพที่ดีนะเพราะว่ามันจะตอบสนองมากลับมาดังนั้นนะเราทำดีสิ่งที่ดีก็เกิดแก่เราเราทำไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็จะเกิดแก่เรานะก็เกิดแก่เรางั้นคนก็คิดว่าเนาะมาเอาคิดแต่จะมานั่งหลับตานั่งหลับตาไม่ใช่นะต้องดูหมดเลยนะเนี่ยทุกตัวเลยนะทุกตัวเลยนะต้องนะคนไงนั่งหลับตาอย่างเดียวไม่ได้นะมานั่งหลับตามันต้องดูทุกตัวเลยว่ามันมายังไงเป็นยังไงเนาะทุกคนดูจะดับทุกแม้แต่จากนั้นก็บอกว่าของดียังมีอีกเนาะของดียังมีอีกต้องมีความเพียรเนี่ยที่ถูกต้องด้วยมีความเพียรที่ชอบด้วยนะความเพียรเนาะเช่นไม่ให้เพียรไม่ให้ความไม่ดีต่างๆอกุศลหรือบาปนะนะเข้ามาหาตัวเราต้องเพียรอย่างนี้เลยนะนั่งต้องมีความเพียรนะเพียรรู้เลยว่าไอ้นี่มันไม่ดีนะไม่เอาอะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่เอาเราก็เลิกละเนาะวางมันเห็นไหมเพียรอย่างนั้นเลยแล้วก็เพียรนะเพียรที่จะทำให้ไอ้สิ่งไม่ดีที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยต้องทำลายมันต้องประหารมัน
นะที่ไม่ดีต้องรู้ด้วยอะไรเราเป็นคนไม่ดีดูแต่ตัวเราดูตัวเราไม่ใช่ไปดูแต่คนอื่นไอ้คนนู้นไม่ดีไอ้คนนี้ไม่ดีไม่ได้ดูตัวเองเลยต้องดูเลยดูที่ตัวเราเนี่ยอะไรที่มันไม่ดีนะเพียรประหารมันนะเนี่ยเขาเรียกว่านะเนี่ยเห็นไหมต้องเพียรประหารมันนะไม่ใช่ก็ปล่อยมันไปเรื่อยตามเรื่อยตามราวมันก็เป็นเกิดมาเป็นยังไงคนยังไงนิสัยเก่าๆเป็นยังไงขี้โกรธขี้โลภขี้หลงเนาะขี้โม้ขี้คุยนะขี้อะไรก็มันก็เป็นเหมือนเดิมไม่ได้เลยนะต้องดูด้วยเนาะต้องดูเพียรดูต้องเพียรเพียรไม่ให้มันแล้วเพียรทำลายมันพอมันแล้วก็พยายามเลิกละมันทำลายมันเขาเรียกประหารประทานคือเพียรประหารมันนะเพียรประหารเราไงอ่ะเป็นไงมั่งอ่ะอย่างนั้นกำลังของไม่พอนะมาวันๆหนึ่งก็มานั่งวบวับวบแป๊บเดี๋ยวก็ไปนู่นเดี๋ยวก็ไปนี่เดี๋ยวนู่นนี่กำลังที่จะเข้าไปถึงตรงนี้นะก็ยากนะไม่พอกำลังไม่พอกำลังของจิตกำลังของนะความเพียรไม่พอต้องมีความเพียรจริงๆนะแล้วก็ดังนั้นก็เพียรให้สิ่งดีๆเนี่ยมันเกิดกับตัวเราเห็นไหมเพียรให้มันเช่นภาวนาเนี่ยเอาภาวนาเป็นประธานเลยเป็นใหญ่เลยเป็นประธานนะการภาวนาใช่ไหมภาวนาสวดมนต์นั่งสมาธิใช่ไหมเนี่ยนะทำกรรมฐานพวกนี้นะเป็นประธานนะทำประธานภาวนาเอาเป็นประธานใหญ่เลยนะนะเนี่ยอันนี้เป็นนะเป็นสิ่งดีๆนะให้เกิดกับเรานะแล้วก็ต้องทําให้มันอยู่กับตัวเราด้วยอยู่กับเราด้วยนะอนุรักษ์มันไว้ด้วยนะเออไม่ใช่เนี่ยเข้ามาเนี่ยวัน2วันเดี๋ยวก็หายไป3 4ปีนะยังไม่รู้อะไรเลยไปซะแล้วไม่รู้แม้แต่ทางปฏิบัติจะดับทุกข์เป็นยังไงไปซะแล้วเห็นมั้ยก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะงั้นเนี่ยเอามาพูดเนี่ยเพื่อจะให้เห็นนะว่ามันของดีมันมีนะสิ่งที่พระเจ้าให้เราไว้อย่างง่ายๆบางทีพูดอะไรเยอะๆไปมันก็มึนไปหมดนะเอาพูดแบบง่ายๆเนี่ยให้เห็นความเป็นจริงนี่แหละเนาะต้องนะอนุรักษ์มันไว้แล้วเพิ่มขึ้นด้วยนะเราเคยมาวันเสาร์วันพระหรือวันเสาร์วันพระอะไรเงี้ยนะนะอยู่บ้านเราก็ไม่ทำอะไรก็ทำที่บ้านด้วยเพิ่มทำที่บ้านอยู่ที่บ้านก็ทำด้วยเนาะเนาะก่อนไปทำงานก็สวดมนต์เห็นไหมนั่งสมาธิเห็นไหมก่อนนอนก็สวดมนต์นั่งสมาธิของเราเนี่ยเราก็เพิ่มการภาวนาของไปของเราเนาะไปอยู่ที่ทำงานเห็นไหมฉันกินอาหารเสร็จแล้วเสร็จก็กลับมานั่งอยู่ที่โต๊ะอะไรก็ได้เนาะดูใจดูกายเราเงี้ยเพิ่มขึ้นอย่างนั้นเอาชนะไม่ได้อย่างนั้นเข้าถึงธรรมะไม่ได้นะเข้าถึงสัจธรรมยากนะเข้าถึงนี่เขาเรียกมรรคแปดนะพวกนี้ก็เรียกมรรคแปดครูบาอาจารย์ก็จะพูดบ่อยพูดมากอาตมาก็ต้องมาพูดอีกอะเพราะว่าทั้งหมดอ่ะจะพูดอะไรไปก็ไม่พ้นเรื่องแบบนี้แหละไม่พ้นเรื่องแนวทางดับทุกข์ทั้งนั้นพุทธเจ้าเนาะเนี่ยเป็นเรียกสายดับอย่างนั้นเราสู้สายเกิดไม่ได้หรอกโลกใบนี้ก็โปรโมทโฆษณานะให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้แหละน้ำตาเวียนว่ายตายเกิดมาน้ำตาเรามากกว่าน้ำเสียใจดีใจน้ำตาเรามากกว่าน้ำในมหาสมุทรอีกตายไปไม่รู้เวียนว่ายตายเกิดกระดูกเราภูเขากองแล้วภูเขาเรากาแล้วเราก็ยังมึนอยู่อย่างเงี้ยแหละนะอยู่บนโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ครอบงำเราจุงจมูกเรามึนอยู่อย่างเงี้ยเนาะมันเข้าไม่ถึงสายดับสายดับก็คือไม่มาเกิดเป็นสายที่ไม่มาเกิดสายดับทุกสายดับทุกนะสายดับทุกเลยจากนั้นก็บอกว่าของดีมันมีอีกนะของดีพระเจ้าให้เราเนาะต้องทำเนาะบอกว่านอกจากมีความเพียรเนี่ยเพียรที่ชอบแล้วก็ยังต้องมีนะสติตัวระลึกเนี่ยตัวสติตัวระลึกเนี่ย
ก็ต้องระลึกไปในที่ถูกที่ควรระลึกไปที่ที่ดีระลึกไปในที่ดีนะสตินะไม่ใช่ไประลึกถึงทางโลกอะนะทางโลกก็ระลึกถึงแต่เทคโนโลยีจะระลึกถึงดารานักร้องระลึกถึงงานระลึกถึงอะไรพวกนี้ไงนะไอ้พวกนี้นะระลึกไม่ชอบอะระลึกนะต้องระลึกไปที่ชอบที่ถูกต้องเลยนะระลึกไปนะระลึกไปนะแต่สติจริงๆเนี่ยนะต้องตัวของเขาเองเป็นตัวลึกชอบอยู่แล้วล่ะเป็นตัวควบคุมอารมณ์อยู่แล้วสติเนี่ยเป็นตัวควบคุมแต่จิตเนี่ยมันจะไปนะแต่ที่สติมันอ่อนไม่ทันมันก็จะปล่อยให้จิตไปดังนั้นถ้าจะสติจะระลึกชอบเนี่ยก็ต้องระลึกอยู่ที่กายอยู่ที่กายอยู่ที่ใจเราเนาะอยู่ที่กายอยู่ที่ใจเราต่อไประลึกอย่างอื่นนะมันก็ไม่ชอบไม่ก็ชอบนะดังนั้นสตินี่เป็นตัวสำคัญต้องอบรมมันให้เกิดนะงั้นครูบาอาจารย์จะสอนเรื่องสติเห็นไหมเวลาเราดูลมหายใจเนี่ยนะจิตมันก็อยู่กับลมหายใจใช่ไหมสติมันนะเวลามันไปปุ๊บสติก็ระลึกนะสติเหมือนเชือกอ่ะเห็นไหมสติเหมือนเชือกไอ้จิตก็เหมือนลิงเห็นไหมเหมือนลิงนะลมหายใจนี่ก็เหมือนเสาผูกเนี่ยเจริญสติเรามันยังไม่ค่อยดีเนี่ยสติไม่ค่อยชอบนักใช่ไหมไม่ดีเพราะฉะนั้นก็จะสอนให้เราแม้บางคนก็ใช้สติระลึกไประลึกไปที่ชอบแต่ระลึกไปที่ดีใหญ่นะระลึกไปไหนนะระลึกไปที่พระพุทธใช่ไหมมีพระพุทธเป็นอารมณ์ใช่ไหมมีพระพุทธเป็นอารมณ์เนี่ยสติใช่ไหมระลึกไปในที่ดีๆลึกไปมีพระพุทธเป็นอารมณ์นะมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยนั่งคิดถึงพระพุทธเจ้าสติระลึกโอ้พระพุทธเจ้าเนอะมีคุณต่อเราเนอะมีคุณต่อโลกใบนี้ยังไงอะไรเนาะก็ระลึกไปลึกในสิ่งดีๆอย่างเงี้ยระลึกชอบนะระลึกสติระลึกชอบแล้วก็ระลึกไปที่เห็นไหมอันนี้อนุสติอย่างเงี้ยไหมอนุสติคือระลึกสติจะต้องระลึกในสิ่งอย่างเงี้ยเพราะทุกวันนี้มันมีจิตมันไปตามเรื่องตามราวสติมันก็ปล่อยให้ไปเพราะมันไม่สนใจไอ้จิตนะไอ้จิตจะไปสนอะไรเห็นก็ไม่สนใจแกนะพอมันเพียกพ้ำมาเยอะแยะแล้วสติค่อยบันระลึกได้สติเพิ่งเกิดใช่ไหมเนี่ยสตินี่ตัวสำคัญนะต้องระลึกไปที่พระธรรมอย่างเงี้ยธรรมนะธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องนะเรื่องอะไรมั้ยเราก็ทบทวนนะใช้สติระลึกนะพระธรรมพระพุทธเจ้ามีบุญคุณกับเรานะเอาคำสั่งสอนมาให้เรานะเนี่ยเมื่อมันระลึกในที่ชอบเนี่ยมันก็ไปแก้ไขจิตเราด้วยนะมันปลดออกจากไอ้จิตที่มันซนมันที่จะไปหาทางโลกหาเทคโนโลยีหาสิ่งสมมุติหานู่นหานี่เสพเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเราได้นะเปลี่ยนใจไปจิตมันไอ้สติมันจะพาจิตไปนะไปในทางที่ดีไปทางที่ชอบเห็นไหมเห็นไหมครูบาจะสอนเรื่องไหมงั้นสติเนี่ยต้องทำให้มันเกิดก่อนให้มันเข้มแข็งให้มันแข็งแรงนะทุกวันนี้สติมันอ่อนจิตมันตามจิตไม่ทันนะไม่เลยไม่มีตัวควบคุมจิตเลยปล่อยให้ทางโลกสิ่งสมมุติโลกใบนี้มันครอบงำดึงจิตออกไปไปทางโลกหมดนะเราต้องดึงกลับมาทางธรรมทางสัจธรรมความเป็นจริงนะเนี่ยระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงธรรมะระลึกถึงนะมีพระสงฆ์เป็นอารมณ์อย่างเงี้ยนะระลึกเป็นพระสงฆ์เป็นอารมณ์เนี่ยควบคุมให้จิตมันดูจิตแล้วก็ระลึกให้มันระลึกคุมจิตมันไว้แล้วก็เอาพระสงฆ์เป็นอารมณ์เห็นไหมพระสงฆ์สาวกพระพุทธเจ้าเห็นไหมเนี่ยตอนนี้จิตไปไหนกันเนี่ยไปไหนกันแล้วเนี่ยไปไหนเนี่ยในน้ำมองไปมันไปแล้วมันแวบเดียวมันไปแล้วใช่ไหมจิตมันไปสติมันไม่ระลึกชอบสติมันไม่ระลึกชอบมันก็ปล่อยให้ไปเนี่ยตอนนี้
พระเตือนแล้วหลวงพ่อเตือนกลับมาสติเริ่มมีขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยตัวนี้สําคัญนะอย่าไม่ใช่มันนะนะบางตัวเราเห็นแล้วเราข้ามไปเราดูไม่สําคัญนะไอ้ตัวสตินี่แหละตัวสําคัญเลยละนะตัวสําคัญนะสามารถไปควบคุมอารมณ์เราสามารถที่จะนะอารมณ์เราตอนนี้มันปล่อยไหลไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนะก็บอกอะไรก็ทํามันไปหมดนะนะเขาขาดสติใช่ไหมสติก็ต้องระลึกครับระลึกในพระธรรมนะระลึกเช้าขึ้นมาเดี๋ยวเย็นก่อนเย็นระลึกถึงพระสงฆ์อย่างเงี้ยว่าโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมีอะไรใส่บาตรเนอะใช่ไหมจะมีใส่อะไรใส่บาตรบ้างโอ้พระท่านจะมีอะไรฉันไหมเนอะเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกไหมก็ระลึกคนมีจิตใจแบบนี้นะเห็นไหมมีจิตใจอยู่แต่พระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วโอ้เนี่ยเรียกว่านะทุกวันนี้เรามีอะไรเป็นที่พึ่งกันนะทางโลกทั้งนั้นนะมีเพชรมีพลอยมีนะมีเครื่องแต่งตัวเทคโนโลยีมีสีมีกลิ่นมีรสมีอะไรเนี่ยเป็นที่พึ่งวันหนึ่งก็ปรุงแต่งแต่เรื่องอย่างเงี้ยเนาะถ้าเราปรุงแต่งเรื่องนี้นะไปกราบพระที่ไหนดีไปกราบพระพุทธไปกราบพระพุทธกันที่ไหนดีนะไปกราบไปวัดไหนมาวัดมากราบหลวงพ่อโตเห็นไหมพาลูกพาเต้ามาเนาะมากราบมาลูกหลานมากราบกันเข้าวัดเข้าวามาเห็นมาฟังเทศฟังธรรมเนาะเห็นไหมเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยเนาะพวกเรานี่ถือว่าเปอร์เซ็นต์ดีนะเปอร์เซ็นต์ดีมาฟังเทศฟังธรรมกันมาเห็นพระสงฆ์นะพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญนะให้ได้ทําบุญนะได้ทําบุญกันมีจิตอยู่เนี้ยนะจิตมันก็เป็นบุญเป็นกุศลนะนะทุกวันนี้จิตเรามันอยู่กับอกุศลอยู่กับทางโลกนะอยู่กับทางโลกทางโลกว่าไม่ว่าจะไม่ดีไปหมดนะดีก็มีนะบางทีก็เรารู้จักใช้ถ้าเรามีสตินะเรามีสติมีปัญญาตามที่พระเจ้าสอนเราก็รู้จักใช้มันเทคโนโลยีก็ดีไม่ใช่ไม่ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีเรารู้จักใช้เราไม่มีปัญญาที่จะใช้เขาให้เป็นประโยชน์หรือบางทีเราก็โดนก็เลยเคลิบเคลิ้มไปเอาไปใช้ในด้านที่ไม่เป็นประโยชน์นะแต่อันเป็นประโยชน์เขาก็มีนะแต่เรามักจะหลุดออกไปอย่างโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้อะไรไหมเราก็ไปใช้ทางเป็นประโยชน์น้อยนะเราก็ใช้ทางประโยชน์ระลึกอย่างเงี้ยนะเนี่ยคนที่เข้าวัดมา10 ปี20 ปี30 ปีจิตเขาก็จะโดนสิ่งเหล่านี้ครอบงำมีอันเนี้ยอารมณ์ที่เป็นอย่างเงี้ยพวกนี้ปิดอบายได้นะมีทานมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์มีทานนะมีศีลนะมีศีลเป็นอารมณ์นะมีศีลเป็นอารมณ์นะรู้ศีลเราพิจารณาศีลเรานะโอ้นะศีลเราไม่ดีนะศีลนี่นะศีลเนี่ยทำให้เราเป็นปกตินะเราไม่ปกตินะศีลจะทำให้เราเป็นปกติเป็นคนจะเป็นปกตินะเป็นมนุษย์นะไม่ได้เป็นคนไม่ปกตินะคนน่ะคือคนไม่ปกตินะมันวุ่นวายไปหมดพวกคนไปเรื่อยนะมนุษย์เนี่ยนะเป็นมนุษย์ขึ้นมาเป็นคนปกติมีความเย็นมีความสบายนะโอ้เมื่อเรารักษาศีลแล้วศีลนำพาเราไปนะนำพาเราไปในทางที่ดีทั้งนั้นเลยใช่ไหมมีศีลเป็นอารมณ์รู้เรื่องศีลรู้เรื่องอะไรเนาะศีลเป็นอารมณ์โอ้ไหมมีทานเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยระลึกดีไหมอนุสติมีทานเป็นอารมณ์ตั้งพิจารณาดูทานที่เราทำเนาะทานที่เราทำทำทานทำบุญทำทานนี้มันได้ไหมเนี่ยได้อันนี้มันได้มากอันนี้มันได้น้อยก็นั่งพิจารณาดูมันเนาะมันถงบางทีก็ทำไปแล้วก็ยังสงสัยอยู่นะไม่รู้หรอกว่ามันได้มากอะไรดำทำแล้วมันดีอะไรทำไม่ดีเนาะเราก็นั่งเนี่ยนะมีสติระลึกในสิ่งที่อย่างเงี้ยเนี่ยก็เรียกว่านะแล้วก็ระลึกถึงคุณธรรมของเทวดานะจิตที่เป็นเทวดาที่เป็นพรหมเนี่ยอย่างเนี้ยจิตเราก็เป็นเทวดาเป็นพรหมแล้วแต่ถ้าเราเป็นคนมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจมีทานมีศีลเนาะมีที่พึ่งทางใจพวกนี้ก็ปิดอบายได้แล้วปิดอบายเลยเนาะจิตใจไม่อยู่กับอารมณ์ที่เป็นทางโลกนะ
อดีตบ้างอนาคตบ้างอะไรก็ไม่รู้นะห่วงโน่นห่วงนี่นะผมนะจิตใจมันก็อยู่ในทางที่เป็นกุศลเป็นบุญแล้วนะจิตใจแล้วก็จิตใจมันก็สามารถที่จะนะได้รับการอบรมการเปลี่ยนแปลงไอ้ทางโลกที่เราแบกไปหามันเริ่มคลายออกแล้วเริ่มคลายนะอะไรมากระทบเราก็วางได้อะไรมากระทบมันก็เริ่มวางได้ไปเห็นไหมเนี่ยนะเนี่ยระลึกงั้นเราต้องสร้างสติขึ้นมานะต้องอบรมมันต้องใช้งั้นเวลาเราทําสมาธินี่ไหมเขาจะให้ดูอารมณ์หายใจไหมลมหายใจมันไปสั้นยาวอะไรเพื่อให้ระลึกรู้นั่นแหละให้สติเนี่ยมันระลึกรู้นะเวลาจิตมันไปก็เอาสติมันเหมือนเชือกระลึกรู้ปุ๊บเอ้าแม่เชือกมันเอากลับมามันหลุดไปเอากลับมาผูกไว้กับเสาเป็นลมหายใจใช่ไหมไอ้จิตเป็นลิงไอ้ลิงนี่มันซนมันไปของมันเรื่อยไปข้างนอกใช่ไหมนะเนี่ยก็คือการฝึกสตินะฝึกสตินะฝึกสติเราสติเราไม่เข้มแข็งนะเอามานั่งระลึกอย่างนี้ไม่ได้เนื้อไม่เข้มแข็งเดี๋ยวก็โดนจิตมันพาไปแล้วเดี๋ยวจิตมันก็พาไปนู่นหนังละครอะไรก็ไม่รู้คอนเสิร์ตม่องอะไรม่องห่วงลูกห่วงหลานนั่นไปแล้วใช่ไหมเพราะสติไม่แข็งพอไม่เข้มแข็งงั้นอย่าลืมนะอย่าลืมเรื่องสติต้องสำคัญต้องฝึกบางทีครูบาอาจารย์ก็ให้ระลึกอยู่ในกายเห็นไหมดูกายเราเป็นกายไหมเนี่ยก็ฝึกสตินั่นเองให้ดูไปดูนั่นดูนี่เพื่อให้ไม่ให้จิตมันไปให้สติระลึกไปแล้วระลึกเห็นมันไปเรื่อย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 เนี่ยสติฝึกสติเรานิยมใช้กายแต่อย่าไปจิตมันละเอียดไปเอาสติไประลึกถึงจิตนี่มันละเอียดนะต้องมันจะยากหน่อยถึงได้เขานิยมใช้กายนะใช้กายถ้าเราทำกับกายเราพอมันเข้มแข็งดีแล้วนะมันก็จะง่ายทุกอย่างก็ง่ายนะบางทีก็สติใช้อนุสติเห็นไหมระลึกไปเห็นความตายอย่างเงี้ยดูความตายของเราไหมเห็นโอ้ยเราจะต้องตายนะจะต้องตายนะก่อนตายมันจะเป็นยังไงบ้างบางทีมันก็ตายเร็วๆเลยบางทีประสบอุบัติเหตุก็ตายบางทีมันก็แก่ตายบางทีมันก็ป่วยตายนะตายเห็นไหมนั่งดูความตายมั่งระลึกถึงความตายนะเนี่ยบางทีพระเจ้าทุกลมหายใจเข้าลมหายใจเข้าออกเนี่ยหายใจเข้าตายหายใจออกตายหายใจเข้าตายหายใจออกตายอย่างนี้เลยนะเห็นไหมพอเราเนี่ยจิตมันก็เตรียมตัวนะมันก็ทำอะไรแล้วก็มันก็คลายกิเลสออกได้นะจะทำอะไรก็โอ้จะเราก็ตายแล้วนะเราจะไปแบกไปหามอะไรอยู่ได้นะเดี๋ยวก็จะตายอยู่แล้วนะบางคนอายุมากๆแล้วก็นะยังกลัวตายอยู่นั่นบางคนก็กลัวแก่นะก็กลัวแก่ก็ไปดึงให้มันตึงอยู่นั่นนะดึงหนังให้มันตึงอยู่อีกนะกลัวตายกลัวแก่นะจริงๆมันก็นะนั่งพิจารณามันเห็นความตายมันนั่งดูมันอย่างเงี้ยระลึกแค่สติระลึกไประลึกเวลาเราไม่ต้องการระลึกใช่ไหมเราต้องการฝึกจิตเราก็ไม่ต้องระลึกนะเพียงแต่ดูว่ามันไปก็กลับมาแล้วก็นั่งดูนั่งยังไงเห็นจิตมันสงบไหมเห็นจิตเห็นไอ้นู่นเกิดไอ้นี่ดับอันนี้ก็เห็นไหมอันนั้นก็เมื่อจิตมันสงบสติเมื่อสติมันดีแล้วจิตมันก็จะสงบเองนะเพราะจิตสติมันจะระลึกไปเรื่อยพอระหว่างที่จิตสติมันระลึกเนี่ยจิตมันก็จะสงบเห็นไหมสมาธิมันก็เกิดนั่นแหละนะจิตก็เข้มแข็งสติก็ดีเห็นไหมจิตกับสตินี่มันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละไอ้สติเป็นตัวควบคุมจิตระลึกดูความตายไปเห็นไหมหนังเดี๋ยวก็เป็นซากศพเดี๋ยวมันก็เป็นของเน่าของเหม็นไปเนอะเห็นไหมพวกนี้มันจะได้นะทำลายหมดอะทำลายตัวตนทำลายทางนะให้เห็นความเป็นจริงมันจะได้ไม่อยากเกิดมาเกิดมาก็เป็นขี้ข้าไอ้กายนี่แหละอยู่นี่แหละกายไอ้จิตนี่แหละนะจะได้เห็นความจริงเนอะเนี่ยระลึกดูความเห็นความตายมันระลึกดูเห็นไหมเห็นมันในกายเราเนี่ยเนาะเห็นมันดูมันมีของเป็นของสกปรกนะ
เนี่ยเรากินไปก็กินของสกปรกถ่ายออกมาก็ของสกปรกแล้วก็อร็ดอร่อยกับมันนะเสียเงินเสียทองกันแล้วก็กินมันอยู่นั่นแหละนะนะเสพอร็ดอร่อยกับมันติดในรถใช่ไหมติดในรถติดในรูปร่างติดในสีอาหารเดี๋ยวนี้ก็สีสันสวยมันทำให้เราอยากกินกันไปนะมันก็โปรโมทโฆษณาเนาะทำไปเราว่ากินหมดไปกันเห็นไหมเห็นมันความเป็นจริงในกายนี่มันเป็นยังไงมันมีแต่เน่าของเน่าของเหม็นนะมีเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยเราลึกอยู่เราลึกเห็นอย่างเงี้ยนะเนี่ยอันนี้อย่างเงี้ยเป็นบุญเป็นกุศลหมดเราลึกนะอย่างเงี้ยทางดับทุกข์นะลึกอยู่ลมหายใจนะลมหายใจเป็นยังไงก็ระลึกดูใช้สติระลึกเห็นลมหายใจเนี่ยนึกสติดูลมหายใจมันเข้ามันออกเนาะเห็นลมไม่มีลมเราก็ตายไม่มีลมไม่เข้าก็ตายลมไม่ออกก็ตายเห็นไหมลมมันก็คือกายนี่แหละนะลมมันก็เป็นกายเนี่ยนั่งพิจารณาดูไปทุกที่ลมหายใจมันเข้ามามันออกยังไงเข้ามาทางจมูกผ่านลําคอแล้วออกมางี้เข้าไปทางลิ้นปี่นะเวลาเรานั่งอยู่นี่ก็เห็นไหมนั่งด้วยอะไรนั่งด้วยธาตุอะไรนะก็ดูมันมีแต่ดินน้ําลมไฟเท่านั้นน่ะนะเราขยับก็เยื่อนได้ด้วยธาตุอะไรธาตุลมนี่มันก็ช่วยเราขยับก็เยื่อนได้นะถ้าไม่มีลมมันก็ตายแล้วไม่ขยับก็เยื่อนตัวแข็งใช่ไหมนะก็นั่งพิจารณาดูมาดูลมหายใจเราเนี่ยระลึกชอบระลึกถูกต้องระลึกแล้วเป็นบุญเป็นกุศลระลึกแล้วเป็นคุณแก่ตัวเราระลึกแล้วดับทุกข์ได้นะไอ้ประระลึกอย่างอื่นเงินในกระเป๋าหมดระลึกแล้วก็ที่ไหนมันอะไรอร่อยวะที่ไหนมันมีเงินในกระเป๋าก็หมดแล้วก็ระลึกมีแต่กิเลสนะมีแต่การระลึกไปเรื่องกิเลสทั้งนั้นนะเนี่ยนะเห็นไหมระลึกว่าโอ้เราจะเนี่ยละนี่ละเราจะขัดเกากิเลสเรานะก็ระลึกว่าเห็นไหมเราจะขัดเกากิเลสเรายังไงจะทํายังไงเห็นว่ากิเลสมันหมดไปไหมมันเบาลงไหมเนี่ยแล้วเราปฏิบัติและความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันเบาบางไหมนะเห็นไหมถ้าเรายังอยู่กับทางโลกเนี่ยเรามีแต่มันยิ่งพอกพูนขึ้นมานะพอมาเราปฏิบัติเข้ามาวัดเข้ามาวามาปฏิบัติมาเดินทางนี้นะทางดับทุกข์แล้วเนาะโอ้ยมันความโลภความโกรธความหลงมันก็ดับไปมันก็สบายมันสลัดไปนะค่อยๆสลัดไปมันก็ดีนะมันก็ดีเนี่ยเขาเรียกระลึกดีสติแล้วก็ระลึกแต่ต้องสร้างให้มันเข้มแข็งก่อนเนาะครูบาอาจารย์ก็สอนเราใช่ไหมอบรมสติก่อนอบรมมันนะให้มันไประลึก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 ไประลึกไปนะจนถึงระลึกไปถึงเห็นความไม่เที่ยงของมันนะความไม่เที่ยงทุกอย่างของกายแล้วเนี่ยมีสภาพเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีเลยไม่มีตัวไม่มีตนเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยระลึกไปยิ่งระลึกอย่างเงี้ยเนี่ยก็เรียกว่าระลึกชอบเนาะระลึกชอบระลึกที่กายเราระลึกที่เวทนาระลึกที่จิตกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยอย่างเงี้ยนะครูบาอาจารย์ก็สอนเมื่อกี้ก็นั่งสมาธินะครับครูบาอาจารย์ก็สอนนะนั่งให้เราดูเห็นความเป็นจริงนี่แหละทําให้มันจะได้คลายมันจะได้วางจากคลายจากไอ้กายกับไอ้จิตนี้ที่มันที่เราเป็นทุกข์กับมันอยู่ทุกชาติทุกชาติหาให้มันกินหาให้มันแต่งเนื้อแต่งตัวหาให้มันที่อยู่ที่อาศัยเวลาเจ็บป่วยก็ต้องหายารักษาโรคมันอยู่นะอยู่อย่างเงี้ยแหละเป็นขี้ข้ามันทําให้มันอยู่อย่างเงี้ยเพราะเนี่ยต้องคลายออกมันวางจากมันม่องเนาะเห็นมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันก็เสื่อมไปเรื่อยๆนะแล้วมันก็คลอนแคลนมันก็แก่แล้วมันก็ตายนะดับไปขันธ์ห้าก็ดับไปมันก็มีอยู่อันเนี้ยเดี๋ยวเราลึกไปอย่างเงี้ยเราลึกมากลึกเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของบนโลกใบนี้แหละเรื่องของกิเลสเรื่องของกายเรื่องของจิตเนี่ยนะที่มันทําให้โลกวุ่นวายอยู่นะเราจะใช้ชีวิตให้ถูกเราก็ต้องรู้เรื่องแบบนี้อ่ะเราก็จะได้ไปใช้ชีวิตที่ถูกใช้ชีวิตเหนือโลกนะใช้ชีวิตเหนือโลก
บนโลกนี้เขาจะทุกข์ยังไงเราไม่ทุกข์ด้วยเราเห็นความเป็นจริงเห็นไหมเห็นสัจธรรมเราไม่ทุกข์ด้วยเรารู้จักใช้ชีวิตใช้ชีวิตให้อยู่บนโลกนี้ยังมีความสุขเห็นไหมรู้เรื่องชีวิตของโลกชีวิตสัตว์โลกอย่างนี้แหละนะเราก็เป็นสัตว์โลกรู้ไปถึงจักรวาลเลยเห็นไหมรู้ไปถึงจักรวาลรู้ถึงเทวดาถึงพรหมนะการเกิดการดับการจุติการอุบัติเนี่ยนะพอเราปฏิบัติไปนะเราจะรู้นะคนมีสมาธินะมีสมาธิมีสติดีนั่งเราสติเข้มแข็งดีจิตดีเห็นความเป็นจริงมันอะไรที่ไม่รู้มันจะรู้เห็นโลกใบนี้ก็มีแค่นี้มีแค่นี้มีธาตุระลึกธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะไปรังแกเขาไม่สมดุลเขาก็รังแกเราเขาต้องปรับตัวเขาอยู่เรื่อยนะก็เนี่ยถ้าเรามีสติดีมีสมาธิดีเราก็จะเข้าไปรู้เห็นเรื่องแบบนี้เรื่องที่เราไม่เคยรู้มันจะรู้เพราะเราเคยรู้แต่เรื่องข้างนอกเรื่องทางโลกนะพอเรื่องความเป็นจริงของธรรมชาติธรรมสัจจะเราไม่เคยรู้นะเราก็จะรู้ว่าแม้กระทั่งว่านะว่าเราถ้ายังเกิดอยู่เรายังวุ่นวายอยู่กับไอ้กายนี้นะไอ้กายเราด้วยกายคนอื่นด้วยนะกายลูกกายหลานกายคนในครอบครัวหมดนะอยากจะให้เขาดีอยากจะให้เขาเป็นนู่นเป็นนี่นะมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะมันเป็นทุกข์ไปยึดไปติดไว้หมดนะอย่างนู้นอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ต้องวางเห็นความเป็นจริงว่ามันก็เป็นไปตามเหตุเป็นปัจจัยเราไปทุกอย่างมันเกิดจากปรุงแต่งนะมันเกิดจากการปรุงแต่งพอเราลึกไปมันปัญญามันก็เกิดใช่ไหมตัวปัญญามันก็เกิดปัญญามันเกิดปัญญาเห็นความเป็นจริงว่าโอ้ยเนาะมันไม่มีหรอกนะไอ้กายเนี่ยมันรู้รูปรู้นามไปว่ามีแต่รูปกับนามรูปกับนามนี่แหละนะมันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราที่เรามีเราไปยึดมันไปเองนะมันไม่มีอะไรเลยมีแต่รูปกับนามนะแล้วก็ไอ้รูปกับนามนี่ก็นะปัญญามันจะเห็นความเป็นจริงนะว่ามันเกิดจากการที่เราปรุงแต่งเนี่ยไม่มีใครบันดาลมันมาเลยนะก็เห็นไหมมันเกิดจากเหตุจากปัจจัยที่เราปรุงแต่งแล้วถ้าเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันเปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนไปนะเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันเป็นปรุงแต่งไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอะไรนู่นเป็นเปรตเป็นสุรกายมันก็ไปเป็นนู่นล่ะนะเราปรุงแต่งจิตมันตกมากนะมันก็ไปเป็นอย่างนั้นปรุงแต่งดีไปเป็นเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมันก็ไปเป็นหนึ่งไหมเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราเนี่ยแหละเนาะก็ปรุงแต่งนะอย่างนั้นพยายามนะพยายามเนี่ยจากนั้นก็นะแล้วสตินี่ก็เป็นตัวสำคัญนะแล้วก็พยายามอย่าทิ้งมันต้องสติต้องฝึกขึ้นมานะอบรมก็ขึ้นมาถ้าอย่างนั้นเราก็มาถึงที่บอกที่พูดนี่ไม่ได้เหมือนกันต้องฝึกขึ้นมางั้นเดี๋ยวมันก็ไปแล้วแพ้จิตมันไปเร็วไวปั๊บไปแล้วก็ฝึกพอมันไปก็กลับมาพอไปก็กลับมาเหมือนกับสติเราก็จะเริ่มไวขึ้นไปกลับมาทุกวันนี้เรานั่งปั๊บไปแล้วกว่าจะรู้อีกทีอ้าวบางทีลืมไปเลยไม่ได้ทำสมาธิไม่ใช่เจริญสติลืมไปเลยอย่างเงี้ยไปไม่เลยรู้นะหลักขาดเราต้องมีสติสัมปชัญญะสติคอยระลึกเห็นความทุกอย่างเห็นความเคลื่อนไหวต่างๆเห็นสัจธรรมที่มากระทบความเป็นอะไรต่างๆที่มากระทบและที่ตัวเราเคลื่อนไหวที่ปรุงแต่งเห็นแม้กระทั่งคนอื่นปรุงแต่งอะไรมาให้เราไม่เอาด้วยนะบางทีอันนี่ปรุงแต่งไอ้นู่นไอ้นี่มาให้เราอีกแล้วหาเรื่องมาให้เราอีกแล้วไม่เอาด้วยอย่างเงี้ยนะต้องรู้เลยไหมเขาปรุงแต่งอะไรจนทันอย่างเงี้ยนะทันจิตมันนะไม่เอาด้วย
จะได้ไม่โดนหลอกไม่งั้นโดนหลอกกันอยู่นี่แหละเขาก็ปรุงแต่งไม้เราเสพนะก็โดนหลอกกันอยู่นะต้องรู้ไหมต้องมีปัญญาต้องมีสตินะสมาธิก็ต้องดีศีลก็ต้องดีไหมศีลก็ต้องดีด้วยจากนั้นนั่นแหละจิตตั้งมั่นนะจิตต้องตั้งมั่นดีๆนะจิตเนี่ยไหมจะจิตเนี่ยก็ต้องตั้งมั่นตั้งมั่นที่เป็นทางแห่งการดับทุกข์ตั้งมั่นที่ชอบตั้งมั่นยังไงอ่ะเห็นไหมจิตก็ต้องตั้งมั่นเลยตั้งมั่น5 นาที10 นาทีมันมีความตั้งมั่นนิ่งสงบ5 นาที10 นาทีเขาเรียกนะเรียกนิกะสมาธิเนี่ยตั้งมั่นเห็นไหมขั้นที่หนึ่งตั้งมั่นเป็นชั่วโมง45 นาทีเป็นชั่วโมงเนี่ยก็ตั้งนะเขาเรียกอุปจารสมาธิเห็นไหมตั้งมันสงบจิตมันก็ไปเราก็รู้สติก็ระลึกรู้เอากลับมาจนนิ่งสงบตั้งมันนะตั้งมันกำลังของจิตมันก็พอนะมันก็พอมันตั้งมันมันก็ไม่ไปเอาเรื่องราวอะไรต่างๆพอเรามีสมาธินี่นะมันตั้งมันอยู่เรื่องราวต่างๆก็เข้ามาไม่ได้เห็นไหมสมาธิมันก็กันไว้ให้นะอดีตมั่งอนาคตมั่งเรื่องนู่นเรื่องนี้มันก็โดนระหว่างที่เรามีสมาธิใช่ไหมสมาธิมันก็กันไว้ไม่ให้ไอ้จิตเองอ่ะที่มันเดี๋ยวมันก็วิ่งไปหาเรื่องหาราวมาไหมเอานู่นนั่นสมาธิมันก็กดทับไว้นะไม่ให้ผุดออกมาก็กดทับสุขอยู่กับปัจจุบันเห็นไหมตั้งมั่นสุขก็อยู่ปัจจุบันเห็นไหมตั้งมั่นเป็นวันเหมือนคนฝึกจนอยู่เป็นวันมันฝึกตั้งมันชอบคือทำได้ตลอดเวลาสมาธินะลืมตาหลับตายืนเดินนั่งนอนนะฝึกมันฝึกตลอดเวลาเพียงขอให้รู้ว่าเพื่อให้มันจิตมันเนี่ยตั้งมันอยู่นะนะแล้วก็สติเนี่ย ก็ต้องระลึกรู้ว่ามันสงบหรือไม่สงบนะมันตั้งมันหรือไม่ตั้งมันมันฟุ้งนะมันหรือมันไม่ฟุ้งอะไรกันก็ต้องรู้พร้อมจะเอามันไปทำงานยังไงมันพร้อมแล้วจิตมันดีแล้วสติมันดีแล้วพร้อมทำงานแล้วนะเห็นไหมเข้มแข็งแล้วนะจิตเรามัน มันจะหาเรื่องหาราวไปมาเอาไปเก็บระเบิดเหมือนไปเก็บระเบิดมาระเบิดตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาถ้ามันไม่มันลิงไปเอาเรื่องเอาราวมาสารพัดเรื่องสารพัดราวมานะแล้วก็สลัดไม่ออกวางไม่ได้นะเนี่ยเพราะสมาธิเองนะพอมันมีแล้วมันก็จะเข้มแข็งขึ้นนะจิตมันเข้มแข็งขึ้นแข็งแรงขึ้นพร้อมจะทำงานขึ้นนะเดี๋ยวบางทีเราไปทำงานเนี่ยเหมือนเราไปทำงานมากๆเนี่ยนะจิตมันก็บางทีสมาธิมันก็จะหมดไปได้นะก็พยายามทำมันใหม่ให้มีพยายามอยู่ตลอดเวลาขับรถขับลาก็ทำได้สมาธินะทำได้หมดนะขับรถสมาธิได้นั่งอยู่นั่งรถไปก็พุทโธก็เป็นสมาธิแล้วพุทโธนะนั่งดูลมหายใจเรานะนั่งดูนั่งดูก็เป็นสมาธิหมดบริกรรมไปนะเวลาเดินก็ดูเดินดูอิริยาบถเรายืนเดินนั่งนอนเหมือนอย่างครูบาอาจารย์ใช่ไหมบางทีเดินก็เดินแบบวิปัสสนาก็ได้เดินแบบสมาธิก็ได้เดินให้มันเกิดสมาธิเดินไม่ให้จิตไปไหนคนจะเดินบางคนก็เดินดูลมหายใจเดินไปเดินมาอยู่ที่บ้านเดินดูลมหายใจใช่ไหมบางคนก็เดินดูเท้าดูอิริยาบถเราเดินเนี้ยจิตมันก็ตั้งมั่นมันก็เป็นสมาธิใช่ไหมจะเดินจะเอาเป็นวิปัสสนาก็ได้เวลาเรารู้แล้วรู้จิตเรารู้อะไรเราจะเป็นวิปัสสนาก็ได้นะนั่งเดินแล้วก็นั่งเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็มันก็ดับไปนะมันไม่เที่ยงนะเดี๋ยวมันก้าวไปทางนี้เดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้มาก็ดูความไม่เที่ยงของมันอะไรต่ออะไรเงี้ยก็เดินเป็นวิปัสสนาก็ได้เดินให้ชินพอเราทำแล้วนะพอเราทำชำนาญแล้วเนาะไม่จำเป็นต้องมาเดินอย่างเงี้ยก็ได้นับเนี่ยเรียนย่างยกอะไรอย่างเงี้ยนะก็พอทำนานแล้วมันก็เดินแบบธรรมชาติเนี่ยอยู่บ้านเดินธรรมชาตินะเนี่ยอย่างเงี้ยก็นะทำให้จิตมันตั้งมั่นในที่ชอบจิตตั้งมั่นอารมณ์มันนิ่งสงบอุเบกขาอะไรมากระทบมันก็นิ่งสงบอุเบกขาไม่ปี๊ดไม่ไหลไปใช่ไหมมันก็สงบเป็นนิ่ง
อารมณ์ก็เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยอุเบกขาแล้วพอมันตั้งมั่นดีอะไรดีมันก็จะเห็นทุกอย่างมีแต่สภาพเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไอ้หนุ่มก็เกิดขึ้นดับก็ดับไปนะปิติเกิดปิติยินดีปลาปลื้มเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปนะความโปะความวิตกวิจารต่างๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปสุขก็เหมือนกันกายสงบใจสงบมันก็เนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่สรุปมันก็ต้องอยู่ที่อุเบกขานิ่งสงบอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวเห็นไหมเป็นพวกเนี้ยเห็นไหมผมหนึ่งเดียวเห็นไหมเริ่มรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้เลยไหมตั้งมันชอบไประลึกชอบตั้งมั่นก็ตั้งมั่นให้ชอบสติก็ต้องรู้จักว่าเราจะเอามันไปสติระลึกยังไงถึงจะชอบจิตจะตั้งมั่นยังไงให้ชอบเห็นไหมอย่างเงี้ยเรียกทางดับทุกข์นะไม่ใช่ระลึกมั่วตั้งมั่นมั่วไม่รู้อะไรวะอะไรก็อยู่นั่นแหละถามก็อยู่นั่นแหละเดี๋ยวจะติดไอ้นู่นติดไอ้นี่ติดนู่นติดนี่ไปที่ถามไปที่ถามมานั่นถามว่าปฏิบัติได้ยังเนี่ยยังไม่ได้ปฏิบัติเลยมัวแต่ถามเคยนั่งสมาธิไหมยังเลยถามอยู่นั่นแหละใช่ไหมบางคนก็ไม่รู้ไปทางไหนเลยนะอดทางจะพูดไปก็พูดไม่ได้บางทีถามมาก็มีแต่กิเลสทั้งนั้นใช่ไหมจะตอบยังไงต่อไปเดี๋ยวก็ไปทำให้คนอื่นก็เสียหายผิดศีลอีกอะไรอีกอย่างเงี้ยเนาะบางทีตอบทำไมครูบาอาจารย์คนนั้นก็สอนอย่างนี้ล่ะทำไมครูบาอาจารย์เนี่ยสอนอย่างนี้ตอบไม่ได้ละอย่างนี้นะตอบไม่ได้เราตอบไอ้อย่างนั้นไม่ใช่ไอ้อย่างนี้ใช่ไม่ได้นะเพราะผิดศีลเลยเนาะไปว่าเขาอันไหนเขาถอนติดนะไอ้เนี่ยสอนฝึกไม่ได้นะก็ผิดศีลอีกเนาะครูเจ้ายังไม่เคยว่าใครเนาะใครไว้ให้เลือกเอาพระเจ้าให้เลือกเอานะให้เลือกเอาพระเจ้าก็ยกตัวอย่างขึ้นมานะอย่างนั้นเขาถามอันอย่างนี้นะผิดเป็นยังไงเจ้ายกตัวอย่างมาแล้วก็ให้เลือกเอาก็พิจารณาดูไหนถูกก็ไหนผิดก็พิจารณาเอาเนาะเนาะไปบอกไอ้คนนั้นผิดคนนั้นถูกไม่ได้เป็นเรื่องเลยผิดสิอย่างนั้นก็เนาะนี่แหละทางแห่งดับทุกข์ของดีของศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าให้เราไว้เนาะไม่ต้องไปบนบานศาลกล่าวไปเสกเป่าไปเสียเงินเสียทองไปให้เขาหลอกเขาลวงเนาะเห็นไหมเรื่องตรงนี้ไม่ต้องเสียเงินเลยไหมพระเจ้าให้ไว้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองเลยดับทุกข์สนิทเลยทําไปเถอะยิ่งทํายิ่งดับทุกข์ดับทุกข์มีเราทําไปทํามาใช่ไหมมันเป็นทางนะเป็นทางสายเอกแต่โดยย่อนะโดยย่อก็ไตรสิกขาก็เรียกศีลสมาธิปัญญานี่แหละเนาะก็เป็นทางเรามาปฏิบัติกันนี่มั้ยเราก็มารักษาศีลใช่มั้ยมารักษาศีลมาเจริญสติกันก็มาภาวนากันก็ทําสมาธิเจริญปัญญากันเนี่ยเนาะก็เนี่ยแหละเห็นมั้ยใครไม่เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยพอแค่นี้ก็พอจะรู้แล้วว่าพระเจ้าสอนอะไรเห็นมั้ยสอนแค่เนี้ยนะแล้วก็ไปทํานี่แหละนะจะไม่ได้สนับสนุนเนาะไม่สนับสนุนเรื่องให้เราไปยึดติดในวัตถุนะสร้างนู่นสร้างนี่นะยึดติดนะของศักดิ์สิทธิ์ยึดติดนู่นยึดติดอะไรนะมันสนับสนุนให้เราปฏิบัติอย่างนี้นะเป็นทางสายเอกเป็นทางสายตรงนะสายตรงแล้วก็ทำกันทั้งนั้นที่รู้เนี่ยครูบาอาจารย์มากับพูดอย่างนี้แหละนะเข้าไม่ถึงก็ยังเข้าไม่ถึงนะเพราะเราไปคิดมากซะก่อนอย่างอื่นมันพาเราไปซะก่อนนะพาเราไปงั้นหมั่นเข้าวัดเข้าวาเนาะเขาเรียกคนที่อยู่วัดอยู่วาคนวัดเนี่ยนะเขาก็จะพูดแต่เรื่องทานพูดเรื่องศีลนะรู้เรื่องภาวนากันอย่างเงี้ยมั้ยรู้จักมีการอ้อมน้อมถ่อมตนกันรู้จักกราบรู้จักไหว้นะมีการช่วยงานบุญงานกุศลกันนะรู้จักฟังเทศฟังธรรมรู้จักเนี่ยพวกเนี้ยจิตใจเขาก็เป็นบุญเป็นกุศลใช่ไหมรู้จักฝึกเรานะใจเราก็จะคิดถึงแต่เรื่องดีๆนะไม่ต้องไปคิดแต่เรื่องที่มันไม่ดีหรอกเนาะคิดไอ้เรื่องอย่างอื่นนั่นแหละมันนะอยากจะมีแฟนมั่งนะอยากจะมีครอบครัวมั่งอยู่อย่างเงี้ยเนาะมันเป็นห่วงทั้งนั้นพระเจ้ายังพระเจ้าพร้อมทุกอย่างเนาะรวยเนาะเป็นกษัตริย์นะมีทุกอย่างเนาะยังเข้าป่านี้เข้าป่าแล้วไม่กลับบ้านกลับช่องไม่กลับวังเลยมั้ย
บอกไม่เอาแล้วนั่นเราทุกข์ทั้งนั้นเนอะมั้งเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นทุกข์ทุกอย่างก็เป็นทุกข์หมดเป็นการสร้างเรือนนะนะอย่างนั้นก็เดินไปตามสายเนี่ยนะตรงที่บอกมาเนี่ยเนาะทำอริยสัจสี่ให้แจ้งนะทำสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้เรื่องของสัตว์โลกเนี่ยนะทำให้แจ้งสี่ประการเนี่ยทำให้แจ้งนะแล้วจากนั้นก็ออกจากกามซะกามเนี่ยอย่าไปคิดเข้ามันนะถ้าออกได้ออกเลยเนี่ยเหมือนพระเนี่ยออกมาแล้วไม่อยากจะกลับไปอีกแล้วไม่กลับไปอีกแล้วเนี่ยนะก็บอกแล้วออกเลยออกจากการอาฆาตพยาบาทออกจากการเบียดเบียนกันทางดับทุกข์นี่แหละจะเข้าที่จะดับทุกข์ได้นะออกมาออกจากการพูดนะที่ไปเบียดเบียนกันใช่ไหมนะออกก็ยังอ่ะออกจากการพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบนะพูดโกหกอะไรเงี้ยนะแบบนี้แหละทางเนี่ยแหละนะไม่ใช่ที่ไหนหรอกนะทำได้เนี่ยนะบอกจากออกจากการกระทำเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดในกามอย่างเงี้ยนะเนี่ยเนี่ยทางเห็นไหมออกจากการเลี้ยงชีวิตที่ไม่ชอบนะเลี้ยงชีวิตหาอาชีพที่มันชอบซะเนี่ยมันจะไม่ทุกข์ได้ยังไงล่ะยังหลอกลวงกันเลี้ยงชีวิตด้วยการหลอกลวงนะเลี้ยงชีวิตด้วยการทําลายกันด้วยอะไรต่างๆอยู่มั้ยก็มันก็ไม่อย่างนั้นก็บอกให้ต้องมีความเพียรนะเนี่ยนะต้องมีความเพียรนะนะเพียรเนี่ยนะเพียรที่จะไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีนั่งเพียรตลอดเวลาสิ่งที่ไม่ดีอะไรมาพานําพาเราออกไปนะออกไปนะเพียรแม่มันเข้ามาเห็นไหมเพียรประหารในที่ในตัวเราไม่เนี่ยประหารมันทิ้งเลยไม่ให้มันเกิดขึ้นเพียรภาวนาทําให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราแล้วก็จากนั้นก็อนุรักษ์มันไว้นะเนี่ยเรียกเพียรชอบจากนั้นก็มีพอเพียรชอบแล้วก็สติระลึกชอบเห็นไหมก็ฝึกสติเราก็รู้พยายามรู้ตัวเรื่องรู้เราไม่เคยรู้จักสติไม่เคยรู้จักอะไรก็พยายามให้รู้จักสติเป็นตัวระลึกนะสตินี่เป็นตัวคุมอารมณ์แล้วนะสตินี่เราจะทําให้เราต่อสู้กับทางโลกได้ที่เขามาโปรโมทโฆษณามาทั้งนี้ปล่อยฮะจิตมันก็จะไปตามนั้นสติมันจะไประลึกเห็นความเป็นจริงว่าโอ้นะให้มันเข้มแข็งให้มันทันให้มันไวให้มันไวกับจิตหน่อยนะแล้วก็จิตก็ตั้งมั่นชอบเลยนะจิตตั้งมั่นสมาธิก็สําคัญสมาธิเนาะต้องพยายามทํามันเพราะว่าจิตมันอย่างนี้จิตโดยธรรมชาติของมันแล้วนะมันก็เหนื่อยมันก็เป็นโรคจิตต้องให้มันพักต้องให้มันซ่อมแซมมันต้องให้มันรู้ด้วยสมาธินั่นแหละสมาธินิ่งสงบไม่ไปเอาเรื่องราวต่างๆมาไม่ไปนั่งคิดนั่งปรุงแต่งย้ำอยู่นั่นแหละเนอะมันทําลายตัวมันเองอย่างพวกที่ใครเขาว่าเรามาหน่อยแล้วก็ย้ำคิดอยู่นั่นนะกูโกรธมันมั่งทำลายระเบิดจิตระเบิดตัวเองไงมั้ยเหมือนตกนรกไหมเหมือนน่ะเนอะเนี่ยตอนนี้ไหมกลิ่นมันมาเงี้ยไอ้กลิ่นนี่แม่มันมาทั้งคืนมันก็คุยทะเลาะกับมันอยู่เนี่ยทะเลาะไอ้กลิ่นเนี่ยมันไปทะเลาะอยู่ไอ้กลิ่นเห็นไหมเดี๋ยวก็นั่งก็อยู่สว่างก็เดี๋ยวก็ทะเลาะกันอยู่เนี่ยไอ้กลิ่นแม่นะเดี๋ยวที่ฝนมันมาก็โอ้ฝนมันมาทะเลาะก็ฝนเดี๋ยวความเย็นมันมาก็ทะเลาะความเย็นความร้อนมามันก็อยู่มันอย่างเงี้ยนะไอ้กายนี่มาสัมผัสมาโดนมันก็ทะเลาะมันนะเราขาดสติใช่ไหมขาดสมาธิเข้าไปเห็นความเป็นจริงเราปลดเอามันออกมาไม่ได้จิตมันจะเสพอยู่อย่างเงี้ยใครมาด่ากันไม่ว่าก็โอ้อยู่อย่างนั้นแหละเนาะป่าอยากอย่างนั้นตามไม่เห็นไม่ถึงผมมีสติมีสมาธิมันมากระทบปุ๊บนั่นแน่แกมาอีกแล้วนะไอ้ตัวเหม็นเห็นไหมแกมาแล้วฉันแกก็เป็นกลิ่นนะ
มันก็มีทั้งเหม็นทั้งหอมอ่ะนะไอ้เจนก็มีจมูกกันนะจมูกมันก็ไปได้กลิ่นมามันก็มาเห็นไหมไอ้ใจนี่แต่ตัวดีนะไอ้กลิ่นกับไอ้จมูกนะมันไม่รู้เรื่องหรอกนะไอ้ใจนี่มันตัวดีเห็นไหมไอ้ใจนี่มันเอาแล้วมันปรุงแต่งแล้วเพราะว่ามันไม่พอใจกลายเป็นระเบิดมาโกรธละโกรธมองแต่ถ้าเราเข้าใจเราพอเราพิจารณาอย่างนี้มันก็วางนะไม่กิเลสมันก็โดนความโกรธความหลงมันก็เห็นไหมเนี่ยแต่ถ้าเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญามันก็ไปเลยไอ้กลิ่นมันเป็นเจ้านายเรามันพาชีวิตเราไปแล้วนะไอ้กลิ่นมันไปเผลอเห็นไหมเผลอเราก็เสียเงินซื้อน้ําหอมโอ้โหเนี่ยนะหลงไอ้กลิ่นมันอีกทํางานมาเท่าไหร่น้ําหอมมาไปกินหมดบางคนก็โอ้โปะแปะเอาไว้ปะเข้าไปนะคนก็หลงรูปหลงสวยนะหลงสวยหลงสวยเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะหลงสวยหลงหล่อเนาะจิตมันก็จะติดอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นจะเล่านิทานให้ฟังเรื่องเคยเล่าแล้วอ่ะพอเวลาพอแบบไม่รู้มีวัดหนึ่งเห็นไหมวัดนี้เขาได้คําชมว่าสวยสวยมากสวยที่สวยเลื่อมลือไปที่ไหนที่ไหนก็บอกว่าสวยนะครูบาอาจารย์ต้องรัดหน่อยนะครูบาอาจารย์ก็มาดูโอ้มาแอบดูมันสวยยังไงนะมันทำไมถึงสวยลือปล้ำลือไปไหนไกลก็มาแอบดูมานั่งแอบดูอ๋อก็มีพระองค์หนึ่งเนี่ยโอ้โหทําทั้งวันติดสวยติดสวยติดสวยเราทำทั้งวันใบไม้ตกมายังมาเช็ดนะกลัวมันไม่สวยนะกวาดเช็ดต้นไม้เราตัดทั้งวันสวยนะว่าขาดก็เห็นแล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองท่านก็ปรากฏตัวขึ้นมาโอ้พระองค์นั้นก็ดีใจใหญ่เลยเขาบอกว่าโอ้หลวงพ่อหลวงพ่อมาเยี่ยมวัดผมหลวงพ่อวัดผมนี่สวยนะพ่อนะหลวงพ่อว่าสวยไหมพระอาจารย์นะก็บอกเกือบสวยบอกเกือบสวยโอ้โหเท่านั้นแหละพระองค์นั้นไม่ได้กินได้นอนเลยเพราะใจเนี่ยคิดแต่เรื่องสวยคิดแต่เรื่องวัดฉันเนี่ยต้องสวย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 นะสวยไม่ได้ไปผุดไปเกิดนะตายไปไม่ได้ผุดไปเกิดท่านถึงบอกว่าเกือบเพราะว่าติดเนี่ยติดอยู่ตายไปก็ไม่ได้ผุดเกิดก็มาเฝ้าความสวยอยู่เนี่ยเห็นไหมนะเพราะว่าจิตมันไม่หลุดสวยแล้วสวยก็ใช่ละดีถูกต้องดีละแต่ต้องอย่าไปติดมันนะอย่าไปติดมันความสวยนะอย่าไปติดติดมันก็เหมือนเราติดเนี่ยนี่เรื่องความสวยจะไปติดอย่างอื่นเนี่ยติดทรัพย์สมบัติติดอะไรอย่างเงี้ยนะมันตายไปมันก็ไปติดมันก็ไม่ได้ไปไหนแล้วก็ผัวพันอยู่มันก็ไปเวียนว่ายมันก็ต้องมาเกิดมาเฝ้าอยู่อะไรอยู่แม่ไปติดท่านหนึ่งบอกว่ามันยังไม่ครบมันแค่เกือบอย่างนะเราอย่าไปพูดว่าสวยสวยแต่มันแค่เกือบเกือบสวยเพราะว่าใจของเราอะใจคนทํามันยังไม่ใช่แค่บอกว่าเกือบสวยนั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยอยากโอ้จะต้องไปถามไม่ได้ทําไมถึงบอกเกือบสวยทําไมท่านก็ไปจับเขย่าต้นไม้ใหญ่เลยนะเขย่าจับให้ลกเลยเนี่ยเขาบอกก็เนี่ยอย่างเงี้ยเราถึงจะสวยก็อย่าไปยึดติดมันปล่อยมันก็นะติดไอเราไปยึดติดไว้หมดนะนี่ไม่ใช่เอาแต่ความสวยอย่างเดียวเรื่องราวต่างๆที่เรายึดติดไว้อีกเยอะแยะเนาะเยอะแยะที่เรายึดติดมันนะไม่ต้องวางมันมั่งนะวางมันแล้วก็ทําให้มันดีทําใจให้มันเห็นความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันก็เป็นนะธรรมชาตินั่นแหละสวยทุกอย่างมันจะวิ่งไปหาธรรมชาติหมดธรรมชาตินั่นแหละก็สวยธรรมชาตินั่นแหละคือความจริงนะธรรมะนะนะก็คือความจริงนะไปยึดไปติดถึงก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยไหมบอกว่าไม่สวยเท่านั้นนะก็เหมือนพวกเราเนี่ยแหละก็แต่งกันอยู่นั่นแหละติดสวยติดหลอกติดกันเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะไอ้สวยไอ้หลอกอยู่เนี่ยใครบอกไม่สวยตายแล้วผ่าตัดมาใหม่ๆบอกไม่สวยต้องไปผ่าตัดใหม่อีกนะบอกไม่หรอกก็ต้องไปผ่าตัดกันใหม่ผ่าตัดกันอยู่นั่นนะไปดึงมาตึงแล้วคนบอกโอ้ยังไม่เลยยังไม่นะก็ต้องไปดึงกันใหม่อีกนะเนี่ยก็คืออย่าไปติดมันเรามองอะไรมันจริงๆก็สวยก็สวยด้วยศีลนะสวยด้วยศีลหล่อก็หล่อด้วยศีลนะรวยก็รวยด้วยศีลนะกายมันดีนะไม่ไปเบียดเบียนใครเขาไม่วิ่งไม่วิ่งไม่อะไรเดินมีความสงบนะนะเดินสงบแล้วก็วาจาก็ดีไหมวาจาดีไหม
เนี่ยนะทั้งสวยทั้งหล่อทั้งรวยมันก็อยู่ในนี้หมดเลยไหมวาจาจิตใจก็ดีไหมด้วยศีลนั่นแหละด้วยธรรมชาติถ้าเราไปจะสวยด้วยไม่ธรรมชาตินั่นแหละทั้งเหนื่อยทั้งเวียนทั้งเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยนะเนี่ยนะเพราะว่าเราไม่เป็นธรรมชาติใช่ไหมเราไปทางโลกซะนะก็ขอให้พยายามเอาธรรมะเนี่ยแหละนะธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือสัจธรรมนะเอามาในใจนะถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าบอกแล้วเนี่ยใจมันจะเกิดธรรมขึ้นมาเองนะเกิดธรรมคือธรรมชาติเกิดธรรมะขึ้นมาก็คือเราจะรู้เรื่องธรรมสัจจะความเป็นจริงของธรรมชาติก็รู้มันก็คือโลกใบนี้รู้เรื่องโลกใบนี้นะรู้ไปถึงจักรวาลเลยรู้ไปถึงเนาะนั่นแหละก็มาจากกายกับจิตทั้งนั้นนะรู้เรื่องธาตุเรื่องดินน้ำลมไฟเรารู้หมดเลยนะก็นะมันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะเอาละก็พอเข้าใจแล้วนะนะก็มาเป็นเพื่อนคุยให้ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ให้ธรรมะกันให้สัจธรรมกันนะนะเอาความเป็นจริงมาคุยกันนะกับความเป็นไม่จริงคือสายเกิดสายเป็นเหตุเป็นใจให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดเอาสายดับที่พระเจ้าตรัสรู้มั้ยต้องเกิดต้องดับมาให้เราเห็นความเป็นจริงเห็นมั้ยว่าเราเนี่ยมันหลงตัวกันเลยนะมันหลงนะแล้วเราจะสุขได้ยังไงนะแต่ทางพระเจ้าก็บอกนี่นะดับทุกข์มันต้องดับอย่างนี้นะดับอย่างนี้นะแต่เราก็ยังนะเราก็ยังก็เขาเรียกว่าสื่อของพระพุทธเจ้ายังไม่ค่อยดีนะสู้สื่อทางโลกก็ไม่ได้นะสื่อทางโลกเขาซื้อกันก็กล้าซื้อกันเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วนะเขาประมูลกันเป็นหมื่นเป็นแสนล้านนะสื่อพระพุทธเจ้านี่โอ้กว่าจะตั้งฐานีวิทยุได้ก็แทบแย่นะนะนะเอาละแต่ยังไงก็เราเป็นชาวพุทธนะเราก็ทำหน้าที่ของเราเป็นสาวกของพระองค์นะก็พวกเราเนี่ยก็จะรักษาความเป็นจริงนะไว้ได้ของธรรมของสัจธรรมนะแล้วก็รักษาความเป็นจริงที่พระเจ้าแล้วให้เราเห็นให้เรารู้นะก็มาทรงแสดงให้เราทำได้ให้เราแสดงให้เราทำจะให้ปฏิบัติกันนะก็ไปทำก็หวังรับพรนะหวังว่าที่อาตมาได้แสดงทำไปเนี่ยญาติโยมก็จะได้รับไปพิจารณาแล้วก็เกิดดวงตาเห็นธรรมนะเป็นเข้าถึงธรรมอยู่ในกระแสธรรมด้วยเธอ